วิ่งเล่นกันอีกแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูสลัดรวมนะคะดูสลัดรวมก่อนปกติเนี่ยค่ะแม่แหม่มก็จะปลูกห่างกันต้นละ30เซนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสลัดรวมแปลงนี้นะคะให้ดูค่ะก็จะปลูกถี่กว่านะคะปลูกถี่กว่านะคะประมาณ10เซนค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่คือแถวสลัดรวมของเราค่ะค่ะปลูกแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมีผักสลัดนะคะไว้เก็บกินทุกวันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยกร่องเตรียมดินกันก่อนนะคะนี่ค่ะแม่มก็จะโรยอันนี้ปุ๋ยขี้วัวนะคะก็โรยปุ๋ยขี้วัวไปนี่ค่ะแล้วก็โรยปุ๋ยนะคะของแหม่มสูตร888นะคะตารางเมตรสัก50กรัมขอบนะคะก็ขุดเนี่ยค่ะผสมกันให้เข้ากันค่ะแล้วก็ขุดดินนะคะข้างๆเนี่ยค่ะขึ้นไปไว้กลางร่องนะคะนี่คือการยกร่องค่ะนี่ค่ะพอเราได้ร่องแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเกี่ยด้านบนนะคะให้เสมอกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็คลุมพลาสติกดำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันโรคที่จะติดต้นผักของเรานะคะเวลาที่ฝนตกนะคะฝนจะตกลงใส่ดินและในดินนั้นจะมีเชื้อโรคค่ะกระเด็นใส่ต้นผักของเราทำให้ตายได้นะคะค่ะต้นกล้าต้นกล้านะคะเราก็วางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะปลูกแล้วค่ะทีนี้ก็จะง่ายหน่อยนะแม่ปลูกช่องแล้วประมาณ 1-2 ต้นนะคะสลัดที่แม่ปลูกนะคะก็มีหลายชนิดเลยนะคะมีคอสนะคะมีเลสโคลอนมีมิสนะสีเขียวแล้วก็มีมิสนะสีม่วงนะคะเวลาปลูกนะคะเราจะปลูกต่อหลุมนะคะ 1-2 ต้นเท่านั้นนะคะเราจะไม่ปลูกมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นมันจะเล็กเกินไปนะคะก็ค่อยๆทำให้เป็นรูนะคะแล้วก็ใส่ต้นกล้าลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินบริเวณรอบๆต้นนะคะกดทับนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดแน่นมากนะคะเนี่ยค่ะก็ปลูกง่ายๆแค่นี้เองค่ะค่ะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีผักกินแล้วค่ะนี่ค่ะเหตุผลที่แม่แหม่มนะคะปลูกผักแบบว่าไม่เท่ากันนะคะหมายความว่าค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกจะแบบว่าไม่ปลูกชนิดเดียวเนี่ยพร้อมกันเลยเพราะว่าเราจะกินไม่ทันนะคะเราก็ต้องวางแผนการปลูกด้วยเนาะโอ้โหยกได้กี่ตาได้กี่ตาโอ้ก็เริ่มเก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะมิสนะก็จะโตไวหน่อยนะคะเราก็วันนี้แหม่มก็จะมาเก็บมิสนะก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เริ่มเก็บกินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผักเนี่ยยังจะโตขึ้นอีกนะคะตอนนี้เขายังไม่โตเต็มที่นะคะแต่ว่าก็สามารถเก็บทานได้แล้วค่ะสดๆเลยนี่ค่ะมิสนะ
車ね、車ね、車ね、車。おー、綺麗。おー、綺麗、色ね。ね。うん。ママ、目が。ガチャイム。なに？ガチャイム。ウサギないよ。นี่ค่ะเห็นไหมสีม่วงกับสีขาวค่ะเป็นมิซึนะสลัดนะคะสามารถเก็บเป็นใบได้นะคะไม่ต้องกลัวตายนะเก็บต้นสัก 2-3 ใบนะคะเขาก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะแตกขึ้นมาใหม่ให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะเฮปี้เฮปี้ไหนอยู่เนาะเฮปี้ไหนอยู่อันนี้ก็จะเด็ดแบบว่าเป็นใบๆนะคะให้เขาแตกมาใหม่นี่ค่ะเราก็จะเด็ดเป็นใบแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่มาให้เรากินอีกคือถ้าเราปลูกแบบว่าอันนี้เป็น10เซน10เซนนะคะต้นเขาก็จะเล็กลงกว่าที่ปลูก30เซนถ้าปลูกแบบว่าถี่ๆแบบนี้เราก็คือเราจะไม่ถอนต้นนะคะปลูกสำหรับแบบว่ามาเด็ดเป็นใบกินนะอย่างเงี้ยค่ะแหม่มจะทำแบบนี้นี่เห็นไหมเราก็ได้สลัดหลายสีสันก็ได้มาแล้วนะคะผักสลัดรวมนะคะนี่ค่ะที่เราปลูกกันนะคะวิธีปลูกก็ไม่ยากเนาะวิธีเพาะนะคะก็มีให้เดี๋ยวแปะไว้ตรงคำอธิบายด้านล่างนะคะแค่นี้เราก็จะได้ผักสลัดทานสดๆทุกวันแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามก็จะมาแบ่งกับคุณป้าคนญี่ปุ่นนะคะแบ่งกันแบ่งกันทานสีสวยเนาะดูสิม่วงม่วงโอบาจังคาจิคาเลวาตาชิคาเลโอบาจังโอบาจังให้โอบาจังต่อเซมบูนามะ食べられるの？うん、センブナマ。あ、そう。食べられる。ドレッシングかけ。ドレッシング。うん。อันนี้ของโอบาจัง。หนูหนูไหน？นี่ค่ะมีอันนี้ด้วยแดงๆแบ่งกันให้โอบาจังโอบาจังいらないよ虫は。虫いらないおばちゃん虫いらない。โน้ตจะมือชิดาสกี้มือชิดาสกี้นี่ค่ะอันนี้ให้แบ่งให้โอบาจังแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ก็โอเคนี่おばちゃんの野菜。ありがとう。綺麗。綺麗な。うん、綺麗な。綺麗綺麗。